เดี๋ยวตรงนี้ประมาณบ่ายโมงนะจะมีแขก VIP แขก VIP เขามาเถียงผมพี่เขาควรนะพี่จะสั่งไปขายไหมจะสั่งไปขายผมปิดหมดเลยปิดคุณทำงานบริการไม่ได้เพราะงานบริการทำด้วยใจนะได้กูจะโชว์ให้ดูทำด้วยใจมันคืออะไรฮะบริการด้วยใจอยากจะบริการด้วยใจอะไรนะไม่ต้องมาจงมาใจแล้วกลับบ้านหาแฟนเขาเรียกว่าSound right, boy. Noa, 함께 하고 싶은 일들을 상상하는 게 요즘 내 일상이 되고 너의 즐거워하는 모습을 보고 있으면. 자연스레 따라 웃고 있는 걸 너의 행동이 설레야 하고 뒤척이다가 아우สวัสดีค่ะโอ้ไม่เจอนานมากเป็นไงบ้างสบายดีค่ะเออเรากลับมาเมื่อไหร่เนี่ยเพิ่งกลับมาเลยไม่ถึงอาทิตย์ใช่มาใบหยกกันเลยคุณพ่อยุ่งไหมยุ่งค่ะช่วงนี้งานเยอะมากนี่ก็คุยแล้วก็คิดถึงพ่อโหคุณพ่อทำงานหนักมากว่างก็ไปสิงคโปร์ว่างมันก็แต่ละอย่างพี่ก็ยุ่งด้วยช่วงนี้ชวนคุณพ่อมานี่ดีกว่าเหรอติ๊กก๊อฟได้ๆแล้วเราติ๊กก๊อฟอยู่ไหมก็ตีอยู่นะนี่ว่าจะเห็นสนามก๊อฟเออคิดถึงอยากนี่ไม่ได้มานานแล้วสนามก๊อฟมีไงอ๋อเดี๋ยวลองมาพัดก๊อฟก็ได้ได้โอเคเนี่ยเรื่องวันนี้คือมีน้องอยู่คนนึงแล้วแบบเขาจะมีความแบบยังไม่โตแต่ว่านิสัยดีเป็นคนน่ารักเป็นคนมีเสน่ห์อ่ะก็เลยแบบอยากนัดให้เราเจอหนูเหรอมีแฟนไหมช่วงนี้ไม่มีเลยป๊าก็อยากให้มีแฟนแต่ว่าป๊าเราบอกพี่ว่าแบบมันแบบอยากให้แบบเออถ้าเบียร์มีคนแนะนำให้ก็ดีแต่พี่ไม่ได้บอกเราไงก็ไม่รู้ก็เราก็โตแล้วนึกออกไหมใช่ใช่ปีนี้เท่าไหร่เนี่ยปีนี้27ชอบโตกว่าเด็กกว่าโตกว่าตลอดชอบโตกว่าเอางี้พี่จะไม่เล่าให้ฟังนะว่าเขาเป็นคนยังไงบ้างแต่ว่าเราลองคุยดูแล้วกันให้ไปเห็นเองโอเคเดี๋ยวก่อนนะคืนนี้ไม่ได้บังคับนะคือถ้าเกิดแบบคุยกันแล้วแบบชอบกันก็ลองคุยกันเองอ่ะแต่ถ้าคุยกันแล้วแบบไม่ชอบกันพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็ลองดูก็ได้เพราะว่าก็ไม่ได้คุยกับใครนี่ได้แบบผิดหวังเรื่องผู้ชายอะไรมาไหมหรือว่าไม่มีนะแต่ว่าก็เขาเด็กกว่าใช่ไหมโตกว่ารุ่นเดียวกันแล้วกันรุ่นเดียวกันอ๋อแต่ว่าเขาก็พยายามจะทำงานอ่ะอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่ก็สมมติตอน25 26 27เท่าเราเงี้ยพี่ก็ความคิดความอ่านก็เท่าแบบ30กว่าแล้วตอนนั้นน่ะเราก็น่าจะรู้ตอนที่พี่ทำงานมันก็น่าจะถ้าอ่ะมันก็น้องพี่มันก็น่าจะโอเคอยู่ระดับนึงนะมันก็ตัวน่าจะโอเคแหละก็เดี๋ยวสักประมาณช่วงเย็นสัก6โมงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวขึ้นไปกินข้าวอ๋อวันนี้จริงไงที่เคยกินกันอ่ะอ๋อที่เคยกินไงพ่อโอเคอยากกินมากอยากกินใช่ป่ะเป็ดใช่ป่ะใช่เดี๋ยวให้น้องพี่เขาดูแลแต่พี่ไม่อยู่นะอ้าวเหรอคะพี่พอดีพี่มีนัดคุยงานอ้าวเหรอแล้วหนูนั่งกินข้าวกับคนนั้นเหรอทำไมอ่ะ2คนใช่ไหม2คนดิอ๋อโอเคเขาบอกอยู่นัดเดทไงอ๋อโอเคแต่ว่าก็ลองคุยกันดูอ่ะว่าชอบไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็บอกพี่อย่างเงี้ยเดี๋ยวจะหาว่าขายของน้องก็น่ารักก็หน้าตาดีนะครับแล้วก็เป็นคนร่าเริงอะไรเงี้ยเป็นคนร่าเริงเออแต่ว่าคือตอนนี้พี่อ่ะคิดว่าอยากให้เขาทำธุรกิจจริงๆคือไม่อยากเขาวอกแวกเรื่องผู้หญิงเนี่ยแล้วพี่ก็นึกใครไม่ออกเลยตอนน้องเพราะว่าอย่างคาราคือแบบเรารู้ที่มาที่ไปพี่รู้จักคุณพ่อแล้วเรารู้ว่าแบบคงไม่ได้ไปคิดอะไรไม่ดีกับเขาแน่ซึ่งก็เลยอยากจะฝากลองดูอย่างเงี้ยได้ค่ะแต่ไม่ได้กดดันนะลองคุยดูนะเพราะว่าเอาเป็นว่าเนี่ยจะไม่เล่าให้ฟังเยอะแล้วกันลองคุยดูตื่นเต้นถือว่าไปกินข้าวแล้วกันก็ตื่นเต้นนะไม่เห็นหน้าเห็นตาไม่รู้เลยว่าเป็นใครแต่เคยดูตามไอจีใช่ไหมเคยเห็นซิมใช่ไหมอ๋อคนที่ลงรูปกับพี่บ่อยๆใช่ใช่ก็ทำงานด้วยกันอยู่ที่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคนนั้นเหรอใช่ใช่ชื่อซิมใช่ไหมพี่นั่นแหละ
หนูได้ยินมาเขาก็ดูแบบว่าเจ้าชู้หน่อยหน่อยว่าแบบนิสัยไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยไม่นะหรอไม่ก็ไม่เจ้าชู้หรอกก็ลองคุยด้วยกันเราได้ยินมาไงเราลองคุยดีกว่าไหมก็ดูแสดงว่าเรากลัวคนเจ้าชู้ใช่ไหมครับใช่กลัวคนเจ้าชู้ดูเขาแบบว่าทะเลนอะไรเงี้ยชอบผู้ชายเรียบร้อยอ๋อชอบผู้ชายเรียบร้อยอ๋อชอบผู้ชายเรียบร้อยโอเคก็พี่ว่าได้อยู่นะได้อยู่เออลองดูก่อนละกันคือพี่ก็น้องพี่อ่ะพี่ก็เทรนเยอะแต่จากเท่าที่หนูดูในไอจีของพี่เบียร์เขาชอบแต่งตัวแปลกๆทำอะไรแปลกๆแบบคนปกติไม่ปกติอะไรเงี้ยไอชุดอาบน้ำนะแล้วก็แบบคือเขามาขอพี่ไว้เขาบอกว่าอันนี้คือยูนิฟอร์มเขาจริงๆพี่ก็จะพาเขาไปตัดสูทแหละแต่ด้วยความที่เขาแบบอยากแบบมันก็ไม่รู้อยากจะแตกต่างจากพี่หรือเปล่านะเพราะพี่ใส่สูททำงานใช่ไหมแต่ว่าเขาอาจจะอยากเป็นแบบผู้บริหารที่แบบสนุกอะไรเงี้ยเลยใส่ชุดอันนั้นเดี๋ยวไปมองที่ภายนอกสิเราลองคุยดูก่อนดูที่จิตใจเนาะบางทีคนเราดูภายนอกก็ไม่รู้ปะใช่ไหมก็เราเจอผู้ชายครั้งแรกเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรลองคุยดูเพราะว่าพี่ก็เราก็น้องพี่นั่นกับน้องพี่ถ้าเป็นคนไม่ดีพี่ไม่แนะนำหรอกแต่ถ้าแม่เจ้าชู้ก็ลองดูลองคุยดูก็ได้แสดงว่ากลัวคนเจ้าชู้มากใช่ไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้ไม่ชอบเลยนะก็ทำขั้นแรกไปทำปกติแล้วกันลองคุยดูถ้าเกิดว่าพี่ว่าถ้าเจอคนที่เขาชอบผู้ชายนะเจอคนที่ชอบก็เลิกเจ้าชู้ได้โอเคแปลว่าเขาเจ้าชู้หน่อยๆแน่เลยไม่สิ เดี๋ยวไปลองคุยกันเองสิน่าจะโอเคแหละพี่ว่าโอเคโอเคในระดับนึงเยอะๆแหละพี่ว่านะลองดูได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราพี่ไปส่งพลังกันโอเคแต่พี่ทำงานต่อได้ได้เดี๋ยวหนูลงไปพักจ้ะ어쩌면좋은일이생길것같아그런묘한기분에나두근대는이느낌멈추고싶잖아걸음을점점더느리게 Sweet day 마냥눈부신햇살아래로걷다보면만나게되겠지 oh, 나를사로잡는이향기에걸음을멈춰본다안녕깜빡눈เบ่งเบ่งซิมมายังหรอนี่ไม่รู้ใช่ไหมแอลคือที่คุยกันคราวที่แล้วอ่ะคือผมว่าเขายังทำงานด้วยกันไม่ได้อ่ะในขาแอลเขาตั้งใจทำงานแต่ว่าซิมอ่ะแบบอย่างที่บอกอ่ะคืองี้นะวันนี้ยังไม่ได้เล่าให้ฟังก็เลยนัดน้องคนหนึ่งเข้ามาชื่อน้องแครอน่าจะเคยเห็นในไอจีผมนะคือน้องเขารู้จักผมตั้งแต่เด็กแล้วคนนี้พ่อเขาเป็นประธานบริษัทอยู่ที่สิงคโปร์ไอ้บริษัทบักกุเต๋อเคยได้ยินไหมเอางี้ดีกว่าผมจะหาคนแฟนที่เป็นแฟนให้ซิมเนี่ยอยากจะได้คนที่แบบคือไม่ได้คิดร้ายกับซิมอ่ะเราก็เห็นเป็นน้องนึกออกไหมแต่ประเด็นคือตอนนี้เขาจะชอบกันหรือเปล่าอ่ะนี่เขามานะผมเจอเขาเมื่อกี้เขาก็ไม่ติดแต่ว่าเขาก็ดูไม่ชอบคนเจ้าชู้อ่ะนั่นแหละแม่งปัญหาแม่งจะรอดหรือเปล่าตรงเนี้ยแต่ผมว่าคนเราผู้ชายมันก็เลิกเจ้าชู้นะถ้าเกิดว่าเจอคนที่ใช่อ่ะใช่ค่ะแต่น้องเขาโอเคใช่ไหมเขาก็บอกโอเคเขาก็เห็นมาจากเราอ่ะก็โอเคแต่แค่เราเขาก็นิสัยดีนะแล้วก็พ่อสนิทกันเจอบ่อยตอนอยู่สิงคโปร์นะเดี๋ยวเราดูแล้วกันว่าเป็นไงโทรตามนี้มาแล้วมั้งเนี่ยสวัสดีค่ะอ๋อได้ยินเหรอครับอ๋อสวัสดีครับพี่บิงสวัสดีค่ะพี่บิงไอ้กี่โมงแล้วคะคือคนสวยไปไหนแล้ววะวันเนี้ยวันนี้มาทำงานกี่โมงคะวันนี้เหรอใช่9โมงกี่โมงคะตอนนี้9โมง2นาทีใช่หรอเหมือนจะใช่ก่อนแล้วเนี่ยเหรอโอ้พี่สวัสดีสบายดีมาทำงานสายนะเราอะไม่ผมมา9โมง2สาย2นาทีเองวันเนี้ย2นาทีก็สายค่ะพี่รู้ไอ้รู้แฟนผมไม่ใช่แฟนไหมไอ้เขาไปไหนวะใครคะไอ้คนสวยที่สุดในตึกเนี้ยใครคะก็คนนั้นแหละไอ้คนนั้นคือคนไหนไอ้คนอะไรกับแอลเรียนไม่ให้มาให้ทำงานที่บ้าน work from home ค่ะวันนี้วันนี้พี่เป็นเลขาให้ซิม1วันค่ะ
ไม่ต้องทำหน้าตกใจไม่รู้เขาจะมาวันไหนอ่ะคุณเพียวอ่ะไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ดิพี่เฮ้ยเฮ้ยเงียบหน่อยโทรศัพท์อยู่ไม่รู้ผมซิมพี่โทรศัพท์อยู่ไม่รู้ผมทำอะไรผิดผมทุกอย่างก็โอเคนี่ทำอะไรผิดล่ะเขาที่แล้วอ่ะเขาที่แล้วเหรอใช่เขาที่แล้วเขาบอกรักผมเขาบอกรักผมผมก็ไม่รับรักอะไรอย่างเนี้ยเขาก็เลยงอนแค่นั้นเองงอนเออตอนนี้คุยกันแล้วบอกว่าเลิกกันแล้วไงก็คบกันใหม่ไงเมื่อวานก็โทรไปก็คุยกันอะไรอย่างเนี้ยปิงมันไม่ได้วันนี้ไงวันนี้ไม่จะรู้เลยไม่พี่ขอร้องไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลขาเอลมาเอาเลขาเอลจะเอาเลขาเอลเลขาเอลว่าแฟนผมมาเลขาเอลว่าอยากได้เลขาเอลพี่ปิงผมจะไม่ทำอะไรวันนี้ผมอยากได้เลขาเอลผมจะได้เลขาเอลผมเจอเลยครับไม่รู้เลยไม่คิดว่าเลขาจะเสียใจหรอทำอย่างเนี้ยเลขาน่าจะร้องไห้อยู่บ้านคนเดียวคิดถึงหนูมาเลยอย่างเนี้ยเขาทำงานดีๆไม่ต้องเป็นห่วงเขาเป็นห่วงตัวเองห่วงไม่เป็นเอาเลยเขาเอาเลยเขาเฮ้ยเสียงดังมากเลยว่ะเงียบๆก่อนประชุมเมื่อกี้คุยกับพี่เบงให้หน่อยอะไรเรื่องอะไรเรื่องใครว่าอะไรอ่ะเรื่องใครไม่มาแล้วว่ะเขาทำงานที่บ้านอย่างวันนี้เอ้ยเขาบอกว่าจะต้องมาพรุ่งนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้ทำไมอ่ะผมทำอะไรผิดอ่ะผมคิดถึงเลขาแล้วก็ล่าสุดไปจีบเขาใช่ไหมเขาจีบผมเบงมีอ่ะใครจีบใครเบงแล้วผมก็พูดกับพี่เอลอย่างนี้เลยป่ะแต่เขาบอกว่าเลิกกันแล้วนะคุณเบงคุณเอลงานคืองานนะจะจีบเจ้านายไม่ได้นะผมพูดอย่างนี้เลยขอไหมอะไรพูดอย่างนี้กับคุณเอลอย่างนี้เมื่อไหร่เมื่อลืนซูนตอนนี้ปัญหาคือนะจำได้ไหมสัมภาษณ์เลขาเนี่ยหนักไหมก็หนักนะเออสัมภาษณ์กี่วันกี่คนเป็นหมื่นใช่ไหมเป็นหมื่นเออแล้วคุณคิดว่าคุณดูแลเขาดียังโอ้ดีสอนงานเขาหรือเปล่าใครสอนผมสอนเฮ้ยผมสอนหมดเลยผมอะผมสอนหมดพี่สอนหมดเหรอเออมันไม่ใช่ตบมือประเด็นคือตอนนี้ผมว่าคุณน่ะวอกแวกมากถ้าเกิดตอนที่มีเลขาเนี่ยวันนี้เขามาให้บิงไม่เลขาคุณแทนแล้วกัน no I'm sorry แต่ผมจะเป็นคนเดี๋ยวผมจะทำตัวดีผมจะทำตัวดีพี่เดี๋ยวตารางมีอะไรบ้างเดี๋ยวต้องออกไปประชุมที่ไม่พี่บิงเดี๋ยวฟังเดี๋ยวผมดูแลตัวเองได้ให้ผมทำอะไรเองมึงดูแลตัวเองไม่ได้เออผมทำได้ทุกอย่างเนี่ยเริ่มตั้งแต่ไปเปลี่ยนชุดก่อนเลยค่ะเนี่ยใส่ชุดนี้มาได้ยังไงผมอย่าถอดตรงนี้ไม่อยากดูมึงมานี่มึงก็เข้ามาเดี๋ยวจะมาทำงานต่อแต่โทรศัพท์เมื่อกี้โทรศัพท์ไม่รู้เรื่องเลยพี่ผมเปลี่ยนชุดเลยก็ได้ธนาคารโทรมากำลังคุยอยู่เรื่องสำคัญเข้าใจเปล่าพี่เลขาเอลสำคัญกว่านะอะไรนะเลขาเอลอ่ะพี่ผมว่าเขาร้องไห้อยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ร้องเขาร้องไห้เขาคิดถึงผมมาตอนเนี้ยบิงเลขาเอลร้องไห้ไหมไม่เลยค่ะไม่ร้องไห้เขาทำงานอยู่แฮปปี้ดีนะเขาแฮปปี้ถ่ายดอกในข้างในเขาเจ็บปวดเฮ้ยผมไม่เข้าหาข้อมูลอยู่ว่าร้านตรงไหนเปิดตรงไหนเพิ่มเข้าใจเปล่าแล้วบอกทั้งตั้งใจทำงานเฟอร์รารี่จะเอาป่ะเฟอร์รารี่เอาแต่ว่าพี่พิงเป็นเลขาไม่เอาทำไมไม่เอาเพราะว่าบอกเขาหน่อยว่าเขาโหดอะไรเขาโหดเขาไม่ได้โหดเขาทำงานตามหน้าที่นี่หลังกล้องพี่ต้องเห็นตอนที่แบบว่าพี่ไม่อยู่นะทำไมอยู่มา9ปีไม่เห็นมีใครพูดเลยว่าแบบโหดเกินไปอ่ะเขาโหดกับผมคนเดียวอ่ะพี่ไม่เขาไม่ได้โหดกับมึงอยากได้เลขาเอากลับมาอยากได้เดี๋ยวก่อนเขาไม่ได้โหดกับมึงเขาโหดกูโอเคบางครั้งก็จริงนะฉะนั้นอ่ะเอาเข้าเรื่องก่อนนะซิมเข้าเรื่องก่อนวันเนี้ยเอ๊ะเดี๋ยวตอนเย็นไปไหนปะมีไปเจอธุรกิจเพื่อนนิดหน่อยหรือว่าเกี่ยวกับอากาศนี่แหละเกี่ยวกับอากาศไปเจอเพื่อนทำธุรกิจใช่ทำเกี่ยวกับอากาศนี่ทำธุรกิจเลยมึงเล่าให้ฟังด้วยนะธุรกิจไม่ใช่ไปทำอะไรไม่ดีนะมันแบบมาลงที่กูไม่ผมเอาจริงป่ะผมเห็นตั้งแต่เห็นรถไอ้นั้นอ่ะผมจะตั้งใจทำงานแล้วมันก็ว้าวก็อยากทำธุรกิจอวกาศอะพี่เดี๋ยวกันนะลูกมันก็ร้อนซิมฟังพี่มีเวลาน้อยพี่ต้องเข้าประชุมต่อวันนี้จะไปไหนแคนเซิลก่อนไม่ผมต้องไปคุยเรื่องอวกาศพี่มันใกล้เกิดขึ้นละแล้วพี่ผมเจ้าเลขาเอลอะผมอยากได้เลขาเอลแล้วพี่ไม่ให้เขามาได้ไงอะเอาจริงว่าผมกับเขาลึกซึ้งมากเลยลึกซึ้งแบบว่ารู้ทุกอย่างอะรู้ทั้งที่อยู่รู้ทั้งชื่อพ่อแม่แล้วว่าเดี๋ยวก่อนถ้าลึกซึ้งในทางที่ผิดอะเลขาเอลไม่ทำงานต่อนะกลายเป็นเลขาบิงแน่ๆเลยผมไม่เคยเข้าลึกซึ้งแบบนั้นเลยผู้หญิงเขาเสียเข้าใจป่ะโอ้ยผมรักเขาไอ้ไม่ใช่ไอ้ผมให้เกียรติเขารักลูกน้องกับรักอีกแบบใช่รักเหมือนพ่อลูกอย่างเนี้ยเหมือนพ่อลูกใช่คือพี่อะไรวะรักเหมือนพ่อลูกก็รักที่แบบไม่ใช่รักแบบนั้นอะพี่บิง
ผมพูดจาไม่รู้เรื่องไม่ผมฟังก่อนค่ะวันนี้คุณเบียร์มีนัดให้จะไปอืมเนี่ยไม่ผมจะไปเจอใครพี่จองเรียบร้อยแล้วอีลอนมัสก์เหรอให้อีลอนมัสก์ผมเจอใช่ไหมโทรไปแคนเซิลเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวบอกด้วยโทรแคนเซิลเพื่อนรู้ๆเขาไปไหนนะคะหลังเลิกงานผู้หมู่ผมเจอใครอ่ะก็มีนัดไงคุณเบียร์นัดให้อยากเจอไหมคือทีแรกว่าจะไม่บอกนะเรื่องงานเราไม่เอาพี่มันหกโมงมันเลิกงานแล้วผมเลิกงานสามไปสามเนี่ยดูอะไรดูก่อนอะไรมันจะรักใครเหรอรักใครพี่เป็นไงคืออะไรอ่ะเป็นไงล่ะแกล้งเหรอแกล้งทำไมอ่ะพี่แกล้งอะไรเขาจะมาหาผมได้ไงคือเขาอ่ะเป็นน้องพี่ที่เคยตอนอยู่ที่สิงคโปร์แล้วทำไมผมไม่รู้มาก่อนพี่ไม่บอกผมอ่ะมีน้องสวยๆแบบเนี้ยกูจะบอกมึงทำไมบอกมึงก็จีบมั่วโซ่หมดเดี๋ยวก่อนฟังก่อนนะคนนี้ฟังก่อนเฮ้ยพ่อเขาได้รู้จักกันกับพี่เข้าใจเปล่าอย่าทำอะไรไม่ดีนะเข้าใจไหมแล้ววันนี้ได้กินข้าวสองคนนะโต๊ะจีนที่สเตล่าของคุณนะใช่ค่ะสองมาแล้วฟังให้ดีพี่จะออกไปทำงานข้างนอกแต่วันนี้ต้องทำงานให้ดีก่อนนะคะจะไว้ใจได้ป่าววะวันนี้เราทำงานดีด้วยนะเอาจริงป่ะขอบคุณพี่บินกับพี่เพียมากผมทุกวันนี้ผมแบบว่าพี่ตะลึงอะไรมากเลยเอาเลยขายเอาอะใครนะพี่ตบปากแตกเลยอะไรอะไรพี่อะไรพอเจอคนนี้ลืมคนนี้แล้วเจอคนใหม่ก็ลืมคนนี้อีกไม่ผมเพิ่งนึกออกว่าถ้าแบบว่าผู้ใหญ่พี่ๆทำกับผมอย่างนี้แล้วเพื่อผมล้วนๆเลยเนี่ยผมไม่เห็นใจแล้วตอนนี้เมื่อกี้ผมทำตัวปัญญาอ่อนนิดหน่อยขอโทษเมื่อกี้ผมต้องอภัยขออภัยเมื่อกี้ด้วยมึงไม่ใช่ทำตัวปัญญาอ่อนมึงอะปัญญาอ่อนดีๆนะซิมได้พี่อยากให้ผมแบบดีๆดูพี่อยากให้ผมแบบว่าพาไปกินข้าวโต๊ะจีนนะน้องเข้ามาจากสิงคโปร์นะเป็นเจนเทิลแมนด้วยนะเข้าใจไหมอุ้ยแต่พี่เขาสวยมากเลยอะไม่เคยเจอผู้หญิงสวยก็ถึงบอกไงก็ไม่ก็กังวลอยู่เหมือนกันว่าจะรอดป่าววะพี่เอาจริงป่ะไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเขารู้จักผมไหมรู้ดิเขาว่าไงเขาว่าไงพี่พรีเซนต์ผมยังไงเขาไม่ชอบคนเจ้าชู้โอ้โหตรงกันข้ามกับผมเลยมึงแน่ใจนะผมเอางี้นะพี่จำมือผู้หญิงก็ไม่เคยพี่ไม่เล่าเขาฟังเลยนะว่าเราทำอะไรบ้างที่ผ่านมาจริงเหรอกูไม่เล่านะที่ทำอะไรกับเลขาเอลไม่เล่าเขาฟังนะเดี๋ยวก็พูดตามความจริงบอกถ้าเกิดชอบก็ชอบถ้าไม่ชอบก็เลิกคุยกันนี่หวังมากนะว่าเราจะมีแฟนจำไว้นะนักธุรกิจอ่ะต้องเลิกวอกแวกก่อนไม่ใช่เจ้าไม่ผมไม่ผมคนนี้แหละผมไดเดียใหม่แล้วอะไรผมจะแต่งงานไปปีนี้แล้วพี่แต่งกับใครยังไม่เจออะไรจะแต่งละผมเห็นหน้าก็รู้แล้วพูดพ่อยๆนะไม่สายตาก็รู้แล้วว่าเขากำลังอยากได้ผมเข้ามาในชีวิตอะไรอย่างเนี้ยต้องขอบคุณพี่เบียร์มากขอจริงว่าชีวิตผมมีความสุขมากเลยพี่ตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเนี้ยโอ้ยคือมีความสุขเลยอ่ะพี่เอาละไม่รู้แหละไปลองจริงว่าวันนี้ไปลองเจอกันแล้วจะเป็นวันที่แบบแบดเดย์แล้วแต่วันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดเลยเดี๋ยวเก็บของมันไปนะวิ่งฝ่ายด้วยนะแล้วเขาชอบอะไรเขาอะไรเขาชอบอะไรอะไรอย่างเนี้ยพี่ต้องกูจะรู้ไหมล่ะผมก็คุยกันเองสิพี่ต้องให้ไอเทมหน่อยดีพี่ไอเทมว่าก็แบบใครชอบอะไรใบ้ใบ้ผมเนี่ยผมจะได้ทำจีบเขาอะไรอย่างนี้รู้จักกันเองไหมรู้จักกันเองเหรอทำตัวดีนะอย่าทำตัวเป็นผู้ใหญ่ที่เห็นกันหน้าข่าวนะที่แบบว่าทำไม่ดีกับผู้หญิงอ่ะมาผมเหมือนพวกแบบไปทำแบบไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ให้เกลียดผู้หญิงเงี้ยไม่ได้นะโอ๊ยผมให้เกลียดผู้หญิงมากพี่หรอไปขืนใจไปอะไรงี้ไม่ได้นะเข้าใจป่าวมันโอ๊ยผมไม่ขืนอะไรทั้งนั้นเห็นตามหน้าข่าวให้เกลียดเพศแม่ด้วยเข้าใจป่าวโอ๊ยผมทำตัวดีนะโอ๊ยผมรักผู้หญิงทุกคนไปนะพี่วอนเย่ฝากด้วยนะดีๆนะไว้ใจได้ป่ะเนี่ยเขาเชื่ออะไรอ่ะน้องแครอลโอ้ยชื่ออย่างน่ารักเลยว่ะแค่แต่บอกก่อนนะพ่อแม่เขารู้จักกับพี่นะจริงเหรอเอออย่าให้เสียชื่อนะพ่อแม่ว่าไงพ่อแม่น่าว่าไงที่อะไรแบบแต่งงานกันอย่างเงี้ยพ่อแม่โอเคใช่ไหมพ่อแม่เขาก็อยากให้แต่งงานแต่แต่งกับคนดีๆนะไม่ใช่แบบคนแบบบ้าๆบอปัญญาอ่อนเหรอไปแล้วนะทีมทุกทีว่าพี่ผมเกิดมาก็ดีเลยอ่ะผมอ่ะทำงานต่อแล้วเดี๋ยวออกไปแล้วพี่เบียร์อะไรเร็วๆๆๆเขาอายุเท่าไหร่อ่ะฮะเขาอายุเท่าไหร่อ่ะก็รุ่นเดียวกันไงไปถามเขาดิรุ่นเดียวกันใช่ไหมเขาชอบแบบไหนปัญหาแม่งมีว่ะอะไรชอบคนแก่กว่าคนแก่กว่าเขาอยู่ก็แก่แล้วพี่ไม่ใช่อ่ะมึงอ่ะไม่แก่มึงแก่แล้วหน้าแก่อย่างเดียวมึงก็ทำตัวเหมือนเด็กเลยเพราะว่าผมอยากให้พี่เอ็นจอยอ่ะทำผมแก่แล้วข้างในทำตัวให้เหมือนพี่มั้งเนี่ยจิตใจผม50แล้วจริงๆอ่ะทำตัวให้เหมือนพี่เลยมั้งเนี่ยเอออยู่กันตลอดทำไมไม่ได้ครึ่งเลยวะคุณเบียร์สวัสดีครับอะไรตัวไม่ดีที่ไหนเชียวหมังไหมเชียวหมังไหมวันนี้เคี้ยวไป2ม้วนแล้วเคี้ยวมากกูยังไม่ได้เคี้ยวมากอ๋อมึงด่ากูแก่เหรอตีปากแตกเลยไม่ผมเอ้ยคือความรุนแรงไม่ดีนะมึงต้องแรงจริงเหรอปกติแรงไม่ดีไปแล้วนะอย่าให้ผิดหวังนะเข้าใจเปล่าเอ้ยพี่ไอ้สุดท้ายจริงๆละผมขอวาร์ปหน่อยได้ไหมเนี่ยลืมดูโอ้ยแค่เดี๋ยวก็จะเจออยู่แล้วขอร้องพี่ขอร้องไอ้ผมจะเป็นเด็กดีแล้วอะไรคนดีโอ้ยไม่เอาไปแล้วผมจะเป็นคนไปทำงานขอวาร์ปหน่อยพี่ฮะวาร์ปเสียเวลาไปถามบิ๊กเองไปไม่เอาแล้วโอ้ได้พี่ไปแล้วพี่ขอบคุณมากนะพี่วันนี้จะมีความสุขมากๆนะพี่สู้ๆสู้ๆเพียร์ไปอยู่สู้ๆสู้ๆเฟซสู
รอเบื่อไหมไม่เบื่อเลยทำอะไรตีกอล์ฟหรอใช่แบบพัดเล่นค่ะไม่เล่นนานยังเป็นเดือนนะแต่ว่าที่มาไทยก็มาพัดลองพัดเล่นครั้งแรกชวนคุณพ่อมาด้วยวันหลังก็คือจริงๆน่ะที่วันนี้ให้รอเนี่ยเพราะว่าน้องพี่เขามันเดี๋ยวเจอก็รู้อะเดี๋ยวพี่ขึ้นไปประชุมก่อนได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอตรงนี้แหละโอเคโอเคจะกินอะไรก็สั่งได้นะโอเคจ้ะเดี๋ยวว่ากันโอเคค่ะบ๊ายบายจ้ะพี่พิงอะไรคะหนูขอแบบไอ้ WARP หน่อยได้ไหมครับว้าบอะไรอย่างเนี้ยทำงานก่อนไหมผมอยากมาถึงยังไม่ทำงานเลยนะคะทำงานก่อนแลกกันแลกกันเนาะใช่ได้เดี๋ยวผมตั้งใจทำงานเลยวันนี้โอเคเดี๋ยวก่อนทำงานพี่มัดจำก่อน4จุดอันนั้นรู้แล้วโอ๊ยอันนั้นรู้แล้วก็4ตัว 4.4 เหรออืมมันยังไม่ขึ้นนะพี่ก็ทำงานไงขอมัดจำอีกเดี๋ยวแถมให้อีกตัวทำงานก่อนทำงานค่ะให้ผมทำอะไรบ้างอ๋อผมเนี่ยไปถ่ายเอกสารก่อนสแกน2ใบอ่านด้วยค่ะมันไม่ทำตามคำที่บอกต้องทำเองเนี่ยเหรอใช่เฮ้ยมันเบี้ยวๆอ่ะก็นั่นไงมันผิดไงอันนี้ผิดเหรอใช่โอ้พี่เพียงมันเยอะเกินนะไม่ให้งานผมเยอะอย่างเงี้ยเอาอีกตัวไหมแค่วาดพี่จะทำขอโทษทีอยากได้อีกตัวพี่อยากได้อีกตัวเชื่อพี่ตื่นเต้นนะทำไงดีอ่ะตื่นเต้นเรื่องอะไรเย็นนี้หรอตื่นเต้นผมไม่รู้ว่าต้องคุยกับผู้หญิงยังไงอ่ะอ๋อไม่ต้องบอกละมั้งไม่ต้องสอนหรอกI'm so sorry 나이제결심했지 Are you ready? 꽤나기다렸지 나이게 방황이 이제 걱정하지 마 다시 가지 คุณเคโร่มีอะไรไม่สะดวกสบายหรือเปล่าโอ้อยากไปดูหนังกับผมแล้วสิไม่อยากกินข้าวแล้วอยากไปแบบว่าลึกซึ้งอะไรอย่างนี้หรอถ้าเธอใจจะแน่สนใจ오늘부터내가너절대로놓지않아ไม่เป็นไรใช่ไหมจริงๆก็ชอบนะWhat? I don't need you, man. Love.